ini juga mendengar pengesahan KKM berhubung dengan peningkatan kes positif di Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selepas mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan mengambil kira peningkatan dan penularan yang berlaku seperti di Kelam, di Petaling, dan kes dilihat sedang meningkat di Gombak, Pulangan dan daerah-daerah lain. Maka atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia bagi menyekat penularan virus ini dari terus merebak ke daerah-daerah lain, maka sidang khas MKN hari ini bersetuju untuk melaksanakan PKPB ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di seluruh Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya berkuat kuasa pada jam 12.01 malam 14 Oktober hingga 27 Oktober 2020. ค่ะ เขาล้างโควิดนะคะล้างถนนนะคะโรงเรียนโรงเรียนนี้นะคะมีโควิดคนหนึ่งนะคะเขาปิดแล้วนะคะอันนี้เขาปิด2อาทิตย์นะคะปิดไปเรื่อยเลยนะคะปิดไปแบบปิดไปเรื่อยๆเลยนะคะโรงเรียนนี้มีคนเป็นโควิดคนหนึ่งนะคะหน้าบ้านอันนี้หน้าบ้านน้องเค้กนะนี่นะคะข้างหลังตามถนนด้วยอุ๊ยมันมีกลิ่นเหมือนแบบแอลกอฮอล์กลิ่นเอ้ยน้ำอันนี้เป็นกลิ่นแอลกอฮอล์นะคะหนึ่งนี่นะคะก็เป็นแบบนี้สวัสดีค่ะพบกับช่องเคปแบร์รี่ชาแนลนะคะให้การว่าคำสุ่มไม่ช้าเนี่ยเคเบอริชาเนี่ยตั้งแต่ก็นิ่งไลน์หัวเคเบอริชาเนี่ยวันนี้นะคะน้องเค้กนะคะก็จะมาอัปเดตนะสถานการณ์โควิดนะคะรอบที่2นะคะของประเทศมาเลย์นะคะแบบรุนแรงกว่าเดิมนะคะปกติคือแบบห่างไกลเรามากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้แบบอยู่ใกล้ตัวมากเลยนะคะแบบอยู่โรงเรียนนั้นนะคะมีโควิด1คนนะคะอยู่หน้าบ้านของน้องเค้กนะคะแล้วอยู่โรงเรียนนะคะแบบข้างๆโรงเรียนน้องเค้กนะคะเป็นคอนโดนะคะมีคนติด1คนนะคะคือเมื่อวานนะคะ500แบบ500คนติดโควิดโอ้ my god 500กว่านะคะไม่รู้500เท่าไหร่แบบโอ้ my god แบบเยอะมากมากนะคะเมื่อวานนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะออกประกาศว่าเคอร์ฟิวนะคะ2อาทิตย์นะคะก็คือห้ามออกจากบ้านนะคะถ้าออกจากบ้านนะคะบอกเลยโดนตำรวจจับค่ะคือ6โมงเย็นถึง6โมงเช้านะคะปิด2อาทิตย์นะคะ2อาทิตย์นะคะ14วันนะคะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะก็วันที่14จนถึงวันที่27นะคะก็คือเดือนนี้นี่เองนะคะโรงเรียนก็ปิดนะคะ2อาทิตย์นะคะตอนกลางวันนะคะร้านอาหารนะคะเปิดได้นะคะเปิดได้แต่ว่าห้ามกินอยู่ที่ร้านอาหารนะคะต้องแบบต้องเทคเอาเวย์นะคะก็คือห่อกลับบ้านไปกินนะคะห้ามกินอยู่ที่ร้านนะคะเองนะคะก็ขอว่าขอให้2อาทิตย์นี่โควิดหมดไปเลยนะคะจบไปเลยนะคะอย่าให้มีอีกเลยนะคะขอให้โควิดจางลงนะคะหรือว่าหมดแล้วนะคะจะสงสัยว่าทำไมน้องเค้กใส่แว่นตานะคะทำน้องเค้กใส่ตาสั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะคะนี่มันคือแว่นตา อันนี้มันคือไม่มีเลนส์นะคะอันนี้ใส่เฉยๆนะคะดูเหมือนคนฉลาดโอเคนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบายบายเอ๊ะมืออยู่ไหนบายบาย